สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาพบกับครูเบียร์อีกแล้วนะครับกับบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูป1รูปแทน10หน่วยสอนโดยครูปัญญาปั้นหนึ่งเพชรเรียกสั้นๆว่าครูเบียร์ได้นะครับจำนวนรูปภาพในแผนภูมิรูปภาพอาจไม่ใช่จำนวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆจำนวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆในแผนภูมิรูปภาพขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในแผนภูมิรูปภาพซึ่งอาจกำหนดให้รูปหนึ่งรูปแทนจำนวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ1หน่วย2หน่วย5หน่วยหรือ10หน่วยแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูป1รูปแทน10หน่วยเป็นอย่างไรเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะครับอันดับแรกเรามาดูแผนภูมิรูปภาพครูเบียร์กำหนดแผนภูมิรูปภาพจำนวนอุปกรณ์ชนิดต่างๆในสวนน้ำมีอุปกรณ์ดังนี้ห่วงยางโฟมว่ายน้ำเสื้อชูชีพหมวกกันน็อกกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมสีเขียว1รูปแทนจำนวนอุปกรณ์10อันต่อไปเรามาดูจากแผนภูมิรูปภาพในห้องอุปกรณ์มีห่วงยางกี่อันมีวิธีคิดอย่างไรก่อนอื่นให้นักเรียนสังเกตดูที่แผนภูมิรูปภาพอุปกรณ์ห่วงยางวิธีคิดมีดังนี้ใช้การนับทีละ10จะได้10 20 30 40 50 60เรามาดูอีกหนึ่งวิธีคิดนะครับวิธีคิดโดยใช้การคูณเนื่องจากรูปสี่เหลี่ยมสีเขียว1รูปแทนจำนวนอุปกรณ์10อันดังนั้นในห้องอุปกรณ์มีห่วงยาง6คูณ10เท่ากับ60อันต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันเลยนะครับแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิรูปภาพที่ครูเบียร์กำหนดให้เป็นแผนภูมิรูปภาพจำนวนอุปกรณ์ชนิดต่างๆในสวนน้ำมีอุปกรณ์ห่วงยางโฟมว่ายน้ำเสื้อชูชีพหมวกกันน็อกกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมสีเขียว1รูปแทนจำนวนอุปกรณ์10อันคำถามถามว่าจากแผนภูมิรูปภาพในห้องอุปกรณ์มีโฟมว่ายน้ำน้อยกว่าห่วงยางกี่อันมีวิธีคิดอย่างไรก่อนอื่นให้นักเรียนสังเกตดูที่แผนภูมิรูปภาพระหว่างโฟมว่ายน้ำและห่วงยางวิธีคิดมีดังนี้เนื่องจากรูปสี่เหลี่ยมสีเขียว1รูปแทนจำนวนอุปกรณ์10อันมีโฟมว่ายน้ำ4คูณ10เท่ากับ40อันมีห่วงยาง6คูณ10เท่ากับ60อันดังนั้น
มีโฟมว่ายน้ำน้อยกว่าห่วงยาง60ลบด้วย40เท่ากับ20อันต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันเลยนะครับแผนภูมิรูปภาพจำนวนผู้ใช้บริการที่ชอบบริเวณต่างๆในสวนสนุกบริเวณสวนน้ำสวนผจญภัยเมืองจำลองสวนอาหารกำหนดให้รูปดาว1รูปแทนจำนวนผู้ใช้บริการ10คนเนื่องจากรูปดาว1รูปแทนจำนวนผู้ใช้บริการ10คนดังนั้นรูปดาวครึ่งรูปแทนจำนวนผู้ใช้บริการครึ่งของ10คนก็คือ5คนนั่นเองต่อไปเรามาดูจากแผนภูมิรูปภาพบริเวณใดที่ผู้ใช้บริการชอบมากที่สุดจำนวนกี่คนมีวิธีคิดอย่างไรจากนั้นนักเรียนสังเกตดูที่แผนภูมิรูปภาพบริเวณสวนน้ำนักเรียนสังเกตดูมีรูปดาว9รูปและรูปดาวครึ่งรูปอีก1รูปมีวิธีคิดดังนี้เนื่องจากรูปดาว1รูปแทนจำนวนผู้ใช้บริการ10คนเพราะฉะนั้นสวนน้ำมีรูปดาว9รูปคิดเป็น9คูณ10เท่ากับ90คนและรูปดาวครึ่งรูปแทนจำนวนผู้ใช้บริการ5คนดังนั้นบริเวณสวนน้ำมีผู้ใช้บริการชอบมากที่สุด95คนต่อไปเรามาตอบคำถามกันนะครับตอบคำถามจากแผนภูมิรูปภาพแผนภูมิรูปภาพจำนวนคนที่เข้าแถวรอเล่นเครื่องเล่นชนิดต่างๆในสวนสนุกมีเครื่องเล่นดังนี้รถไฟเหาะม้าหมุนเรือไวกิ้งจานบินมหาสนุกกำหนดให้รูปคน1รูปแทนจำนวนคน10คนเรามาดูคำถามข้อที่1กันเลยนะครับคำถามข้อที่1ถามว่าคนเข้าแถวรอเล่นเครื่องเล่นชนิดใดมากที่สุดจำนวนกี่คนจากนั้นนักเรียนสังเกตดูที่แผนภูมิรูปภาพนะครับคนเข้าแถวรอเล่นเครื่องเล่นชนิดใดมากที่สุดก็คือม้าหมุนจากนั้นนักเรียนมาหาจำนวนคนที่เข้าแถวรอเล่นเครื่องเล่นม้าหมุนมีวิธีคิดดังนี้ใช้การคูณโดยนับรูปคนได้9รูปรูปคน1รูปแทนจำนวนคน10คน9คูณ10เท่ากับ90คนรวมกับรูปคนอีกครึ่งรูปรูปคนอีกครึ่งรูปเท่ากับ5คนดังนั้น90บวก5เท่ากับ95คนคำตอบในข้อนี้ก็คือคนเข้าแถวรอเล่นเครื่องเล่นชนิดใดมากที่สุดจำนวนกี่คนคำตอบคือม้าหมุนจำนวน95คนต่อไปเรามาดูคำถามข้อที่2นะครับคนเข้าแถวรอเล่นเครื่องเล่นชนิดใดน้อยที่สุดจำนวนกี่คนจากนั้นนักเรียนสังเกตดูที่แผนภูมิรูปภาพนะครับคนเข้าแถวรอเล่นเครื่องเล่นชนิดใดน้อยที่สุดก็คือเรือไวกิ้งจากนั้นเรามานับจำนวนคน
โดยใช้การคูณโดยนับรูปคนได้8รูปรูปคน1รูปแทนจำนวนคน10คนดังนั้น8คูณ10เท่ากับ80คนเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้คนเข้าแถวรอเล่นเครื่องเล่นชนิดใดน้อยที่สุดจำนวนกี่คนคำตอบก็คือเรือไวกิ้งจำนวน80คนต่อไปเรามาดูคำถามข้อที่3นะครับคนเข้าแถวรอเล่นรถไฟเหาะมากกว่าเรือไวกิ้งจำนวนกี่คนจากนั้นนักเรียนสังเกตดูที่แผนภูมิรูปภาพรถไฟเหาะเปรียบเทียบกับเรือไวกิ้งวิธีคิดคนเข้าแถวรอเล่นรถไฟเหาะมีรูปคน9รูป9คูณ10เท่ากับ90คนคนเข้าแถวรอเล่นเรือไวกิ้งมีรูปคน8รูป8คูณ10เท่ากับ80คนดังนั้นคนเข้าแถวรอเล่นรถไฟเหาะมากกว่าเรือไวกิ้ง90ลบด้วย80เท่ากับ10คนเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คนเข้าแถวรอเล่นรถไฟเหาะมากกว่าเรือไวกิ้งจำนวนกี่คนคำตอบก็คือจำนวน10คนต่อไปมาดูคำถามข้อที่4นะครับถ้ามีคนมาเข้าแถวรอเล่นจานบินมหาสนุกเพิ่มอีก15คนในแผนภูมิรูปภาพต้องมีรูปคนทั้งหมดกี่รูปนักเรียนสังเกตดูบนแผนภูมิรูปภาพนะครับจานบินมหาสนุกมีรูปคน8รูปแล้วรูปครึ่งคนอีก1รูปวิธีคิดคนเข้าแถวรอเล่นจานบินมหาสนุก8คูณ10เท่ากับ80คนรวมกับรูปครึ่งคนอีก1รูป80บวก5เท่ากับ85คนถ้ามีคนมาเข้าแถวรอเล่นอีก15คน15บวก85เท่ากับ100คนเนื่องจากรูปคน1รูปแทนจำนวนคน10คนดังนั้นในแผนภูมิรูปภาพต้องมีรูปคนทั้งหมด10รูปคำตอบข้อที่4ก็คือต้องมีรูปคนทั้งหมด10รูปครับครูเบียร์ก็ได้สอนพวกเราไปอย่างละเอียดแล้วนะครับต่อไปเราจะมาช่วยกันสรุปนะครับไปดูสรุปกันเลยสรุปนะครับจำนวนรูปภาพในแผนภูมิรูปภาพอาจไม่ใช่จำนวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆจำนวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆในแผนภูมิรูปภาพขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในแผนภูมิรูปภาพซึ่งอาจกำหนดให้รูป1รูปแทนจำนวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ1หน่วย2หน่วย5หน่วยหรือ10หน่วยการบ้านนะครับให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบกิจกรรมใบกิจกรรมปาร์ตี้ปีใหม่ครับเมื่อนักเรียนทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วส่งกลับมาให้ครูตรวจด้วยนะครับ
สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ